ติ๊กกนิษฐรินทร์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บปวดฝันถึงน้องวิจิบอกให้แม่พูดความจริงกลายเป็น Talk of the Town แทบจะในทันทีสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรม @mama.veeji ของติ๊กกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ถูกเขียนถึงน้องวิจิลูกสาวผู้เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจโดยโพสต์ดังกล่าวที่เจ้าตัวได้เขียนขึ้นนั้นมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันซึ่งติ๊กกนิษฐรินทร์เล่าว่าน้องวิจิได้เข้ามาขอให้เธอพูดความจริงแต่เพราะตอนนี้ตัวเธอเองเลือกที่จะอโหสิกรรมให้กับทุกอย่างแล้วดังนั้นจึงอยากจะอดทนเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีมากกว่าวีจิมาเข้าฝันแม่อยากให้แม่พูดความจริงทั้งหมดอย่าเลยลูกแม่อโหสิกรรมไปนานแล้วลูกตามแม่มาอยากมาเกิดกับแม่แค่นี้แม่ก็ดีใจมากแล้วลูกรักแม่ขออโหสิกรรมช่างมันเถอะลูกอดทนแล้วทุกอย่างจะดีเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บปวดในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาเขียนข้อความแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามรวมถึงมีการตั้งข้อสงสัยอีกเช่นกันว่าความจริงที่ได้มีการกล่าวอ้างนั้นสรุปแล้วคือเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งภายหลังแคปชั่นดังกล่าวของติ๊กกนิษฐรินทร์ก็ได้ถูกลบออกจากอินสตาแกรมในเวลาต่อมาThank you.